แล้วโจทย์ตอนแรกเขาอยากให้พี่ใส่ชุดนี้ไปทุกที่ในโลกนี้นะครับซึ่งพี่ก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันนะครับเผาขยะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทุกอย่างที่เราทำมันมีผลกับสิ่งที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนทั้งสิ้นเฉยๆสวัสดีฮะวันนี้เถื่อนชาแนลเราทั้งแก๊งเลยนะครับนี่เต็มเลยมาที่โรงเรียนปัญญาประทีปนะครับที่จังหวัดโคราชนะครับวันนี้เราอาสามาสอนหนังสือเรื่องโลกร้อนให้น้องๆกันก็ต้องขนอีนี่มาด้วยนะฮะก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องขยะมาสอนว่าวันๆคนเราสร้างขยะอะไรบ้างคลาสที่ผมมาสอนวันนี้นะครับชื่อคลาสว่าซับเหงื่อโลกนะครับซึ่งปกติครูแอนเป็นผู้สอนอยู่เป็นห้องเรียนแบบไหนเหรอครับวิชานี้คือวิชาบูรณาการวิทยาศาสตร์นะคะจะเป็นวิชาที่จะสอนให้เด็กๆรู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหรือสิ่งที่เขาทำนะคะส่งผลกระทบอะไรยังไงกับสิ่งแวดล้อมบ้างตัวเขาเองเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้หรือเปล่าเราพูดเรื่องการเผาขยะแล้วนะครับเผาขยะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยไปมันไม่ได้เจาะจงนะครับว่าปล่อยที่เมืองไทยจะร้อนแค่ที่เมืองไทยปล่อยที่อเมริกาจะร้อนแค่ที่อเมริกามันรวมกันกับทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องทำมีสิ่งที่เรียกว่ารอยเท้าคาร์บอนอยู่หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ต่อคนในคนไทยเนี่ยอยู่ประมาณ4ตันกว่าโลกร้อนเนี่ยโจทย์ของมันคืออุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีผลกับสภาพแวดล้อมแถวนี้ก็แบบหนึ่งแถวนี้ก็อีกแบบหนึ่งบางทีอาจจะเกิดพายุที่รุนแรงบางทีอาจจะเกิดน้ำแข็งละลายบางทีจะเกิดไฟไหม้ป่าแล้วถ้าน้ำแข็งที่แอนตาร์กติกาละลายน้ำทะเลจะสูงขึ้นถึง30กว่าเมตร30กว่าเมตรคือแผ่นดินที่มนุษย์อยู่ได้เนี่ยโอ้โหบายบายแต่ที่กรุงเทพแน่นอนกรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเสี่ยงจมน้ำที่สุดในโลกแต่นั่นคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่กำลังค่อยๆเกิดขึ้นช้าๆเมื่อโลกร้อนขึ้นเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราให้น้องๆแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ5คนนะครับจะมีกิจกรรมให้คิดแคมเปญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเนี่ยโดยที่ให้ชัดเจนว่าทำให้ใครทำเรื่องอะไรทำที่ไหนอย่างไรแล้วก็ทำไมนะฮะแล้วก็ของรางวัลก็คือสติ๊กเกอร์เถื่อนทราเวลรุ่นใหม่เอมุมมองก็คือมองว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของนักเรียนครับเพราะฉะนั้นการที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เหมือนกับดูแลชีวิตของตัวเองดูแลชีวิตครอบครัวตัวเองดูแลสังคมตัวเองต่อไปในอนาคตด้วยตรงนี้คือโรงที่เราเอาน้ำมันพืชใช้แล้วนะครับของโรงเรียนด้วยหรือว่าของคนอื่นที่บริจาคมาเนี่ยเอามาทำน้ำมันไบโอดีเซลลองดมดูครับครับผมเป็นเหมือนน้ำมันพืชเหมือนน้ำมันพืชเลยเป็นน้ำมันพืชแต่ว่าใช้แทนน้ำมันทั่วไปได้เลยใช่มั้ยได้เลยกระบวนการเหล่านี้ฮะเด็กๆได้เรียนรู้ในการเรียนหรือเปล่าครับก็เอาวิชาเคมีครับครูวิชาเคมีเนี่ยมันจะมีสอนอยู่อ๋อนี่คือวิชาเคมีนี่คือวิชาเคมีนอกจากน้ำมันที่ใช้แล้วเศษอาหารไม่ใช้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมเศษอาหารเนี่ยเราเอามาทำเป็นปุ๋ยครับเราหมักกับเศษหญ้าเศษใบไม้เนี่ยแล้วเราก็มีน้ำหมักรางจืดที่ทำเองเอามาผสมกันย่อยสลายเป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปลงต้นไม้ต่างๆได้คือในโรงเรียนนี้ไม่มีอะไรที่กลายเป็นแบบสิ่งที่ทิ้งไปเลยใช่ไหมครับทุกอย่างใช้ประโยชน์เท่าที่ทำได้ในนี้นะครับเป็นโรงอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์นะครับคือพูดง่ายก็คือเทศแดดส่องเข้ามาแหละอบพวกสมุนไพรพวกนี้ใช่ไหมฮะครับใช่ครับใช้เป็นยาเหรอครับใช้เป็นยาโอ้แล้วร้านทางบ้านครับอันนี้คือตะลิงปิงนะฮะมันเปรี้ยวใช่ไหมเฉยนี่เดี๋ยวน้องๆจะเริ่มพรีเซนต์กันแล้วนะฮะแล้วจะมีรางวัลให้5รางวัลนะฮะเดี๋ยวเราดูกันกลุ่มเรานะคะทำเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อโควิด everything ค่ะในกระทั่งบางคนอาจจะให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อแบบเกิดโควิดแล้วก็ทำให้มีผลกระทบมากขึ้นเช่นโครงการถุงพลาสติกกลับบ้านนะคะก็คือเอาขวดพลาสติกกลับไปยังโรงงานแล้วก็แปรรูปเป็นเส้นใยเราไม่เคยตระหนักรู้เลยว่าจริงๆแล้วบินที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันมันเป็นกระดาษแล้วก็พวกเราจะทิ้งบินกันเยอะมากก็คือไม่ได้ตื่นตระหนกอย่างเดียวว่าโลกร้อนจะส่งผลอย่างไรกับเราบ้างแต่ว่าให้ตระหนักว่าเราควรจะช่วยโลกเราอย่างไรเป็นยังไงคะทุกคนเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นขอให้ทุกคนช่วยกันนะคะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์จ้ะตอนนี้ข้อมูลพวกเราดีมากแล้วก็ประเด็นน่าสนใจแต่มันยังไม่ใช่แคมเปญมันเป็นการเอาข้อมูลมานำเสนอให้พวกเราได้เข้าใจเรื่องที่น้องอยากเสนอกัน
ถ้าเป็นแคมเปญมันต้องมีวิธีการพรีเซนต์เช่นข้อมูลทั้งหมดนี้จะพรีเซนต์ยังไงให้คนสนใจดีแล้วก็หลังจากจบแคมเปญปุ๊บเราก็ต้องบอกด้วยว่าคนดูรู้เสร็จแล้วอยากให้เขาทำอะไรต่ออย่างเมื่อกี้คืออยากให้กำลังใจเขาอันนั้นเป็นเป้าหมายของเราตอนแรกแต่ว่าท้ายสุดแล้วเราก็จะเอมไปถึงการเปลี่ยนกฎหมายการเป็นนโยบายทั้งสิ้นแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้บริโภคไม่ตื่นตัวก่อนก็ต้องคนทั่วไปก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลจะฟังมากขึ้นถ้าเราวุ่นวายกันเยอะๆนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามอบรางวัลกันใช่ไหมรางวัลกลุ่มนี้เราให้รางวัลข้อมูลแน่นปึกละกันนะครับผมข้อมูลแน่นมากนะฮะครับอันนี้ได้รางวัลทำได้จริงทำได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็สุดท้ายกลุ่มใบเสร็จได้รางวัลถูกใจพี่เถื่อนไปนะครับผมอันนี้คือรางวัลใหญ่ปะอยากพูดกับน้องๆเรื่องการแบบเวลารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยบางทีสิ่งที่ต้องทำให้ได้คือต้องดึงความสนใจคนให้ได้ต้องมีทางเข้าไว้เขาทางเข้าคือทำยังไงให้คนมาสนใจก่อนหรืออย่างแคมเปญนี้เนี่ยสิ่งที่ทำเป็นทางเข้าไว้ผู้คนก็คือคนแต่งตัวแปลกๆบ้าๆบอๆคนบ้าปะวะมาดูกันหน่อยสิพอเราดึงเขาเข้ามาแล้วเราค่อยอธิบายว่าเราแต่งตัวอย่างนี้ทำไมเราค่อยๆให้ความรู้คนพลาสติกก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งตอนผลิตเนี่ยปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยมากๆมันเลยถูกมันเลยใช้กันเยอะแต่ปัญหาคือกำจัดยากมากๆพอกำจัดไม่ดีก็กลายเป็นขยะลงทะเลสัตว์ทะเลไปกินแล้วก็กลายเป็นไมโครพลาสติกกลับสู่ร่างกายพวกเราทุกคนซึ่งในระยะยาวมันจะทำอะไรกับพวกเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอดูต่อไปครับชาวเถื่อน Channel นะฮะตอนนี้พวกเราเนี่ยมีความตั้งใจอย่างหนึ่งคือเราไม่อยากอยู่แค่ใน YouTube อีกต่อไปแล้วเราอยากออกไปหาคุณนะครับไปทำกิจกรรมร่วมกันไปทำอะไรดีๆร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นใครดูเทปนี้จบแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากเชิญพวกเราไปแจมกิจกรรมไหนอะไรก็ตามแต่นะครับลองส่งเป็นเมสเซจเข้ามาดูนะครับแล้วเราจะได้ร่วมงานกันในอนาคตนะครับกับเถื่อน Channel แล้วก็ฟีเจอริ่งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงครับผมติดตามได้ทางที่นี่ครับเถื่อน Channel ครับ